จยังไม่ทันอยู่เลยเยอะมากโอเคโปรเจกต์แรกก็คือ Girl Love นะครับผมว่าจริงนับเป็นซีรีส์ดีๆเรื่องนึงดีกว่าที่ตัวละครเป็นผู้หญิงเยอะหน่อยใช้คำนี้นะครับแล้วก็ผมดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับผู้หญิงที่ผมชื่นชมคือจริงๆคนที่ยืนอยู่หรือคนที่มาประกาศในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครผมเป็นคนที่ผมชื่นชมในความตั้งใจแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นมาแล้วเราพูดคุยกันมาเยอะจนแน่นอนผมอยากเห็นซีรีส์เกิร์ลเลิฟที่นำแสดงโดยกระแตแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็น้องสีน้ำคือผมเป็นคนยังติดใจเรื่องแอคชั่นอยู่แต่ตอนทำคินคอสครับก็รู้สึกว่าแบบมันมีเสน่ห์นะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยทุกแอคชั่นของคนไทยมันจะมีเซนส์ของความสนุกแล้วก็ของมวยไทยอยู่ในนั้นแน่นอนนี่คือนักมวยไทยจริงๆอ่ะคือเราไม่ต้องกังวลว่าคุณจะเตะต่อยได้ไหมคือเขาอินเนอร์เขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็น้องสีน้ำเนี่ยเรียกได้ว่าเขาครบเครื่องนะครับเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาตินักกีฬาสติกทีมชาติแล้วก็เราดูเขามานานใช้เวลาเขามาเยอะเพราะฉะนั้นจะเป็นซีรีส์แอคชั่นเกิร์ลเลิฟที่เรียลและสนุกมากแล้วก็ด้วยเซนส์เนี่ยเป็นคอมเมดี้มันจะไม่ย่อยยากเกินไปเราก็ได้ผู้หญิงที่ผมรู้สึกว่าเธอสวยเหลือเกินแล้วเธอแข็งแรงเหลือเกินกับเรื่องราวที่ผ่านมามันเหมาะกับบทนี้จริงๆนะครับก็โยเกิร์ตเราจะหยิบอะไรมาเล่นบ้างคุณดูจะได้เห็นอะไรบ้างเอาง่ายๆเลยครับมันเป็นซีรีส์ที่คุณจะเห็นความสนุกของเซนส์แบบไทยๆคือมันเอาสปอยแล้วกัน ตัวละครนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นโจรนะครับเป็นโจรสาวไฮโซนะเพราะอย่างเนี้ยมันมีความหลอกลวงเต็มไปหมดแต่เป็นหลอกลวงแบบสนุกๆแล้วมาเจอกับยายคนนี้ซึ่งในเรื่องในบทเขาเป็นช่างแต่งหน้านะช่างแต่งหน้าที่ชอบต่อยมวยนะครับก็มีน้องสาวคนนั้นน่ะเป็นน้องสาวต่างแม่คือน้องสีน้ำเนี่ยเขาก็ดูแลกันมาก็เป็นฟิลแบบ TikToker influencer อะไรอย่างเงี้ยจนบังเอิญมาเจอเหตุการณ์ที่เห็นข้างบนเวทีนั่นน่ะคือเหตุการณ์เริ่มต้นของเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็เหมือนที่ไพลอตจะเล่าต่อไปมีประมาณ8 EP ครับถามจนสาวค่ะว่าไงคะจนสาวจนสาวไม่พร้อมก็ต้องพร้อมค่ะเพราะว่าตกปากรับคำเขาไปแล้วว่ายังไงก็จะมาจอย Beyond Cloud แน่ๆก็อย่างที่บอกไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือเปิดใจรับทุกบทบาทเปิดใจใน experience ใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆพี่ปอนถามว่าเอ้ยแบบกล้าเล่น Girl Love มั้ยก็พูดเลยกล้าค่ะนี่มีอะไรจะให้เสียอีกเพราะฉะนั้นก็คือพร้อมค่ะพร้อมมากจริงๆเหตุผลหลักเลยที่ตัดสินใจรับเรื่องนี้คืออะไรเป็นคนตลกค่ะที่เหตุผลแล้วค่ะโยรู้สึกมันแปลกใหม่สำหรับโยมันไม่ได้จำเจเป็นบทบาทที่โยเคยได้รับอะไรเงี้ยวายแบบนี้คอมเมดี้แบบนี้แอคชั่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโยไม่ค่อยได้รับบทบาทนี้ก็พร้อมที่จะแบบว่ามีทักษะใหม่ๆเจอโลกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นช้อยส์ที่ดีมากๆค่ะแรกสิคะเราต้องทำความเข้าใจกับความรักรูปแบบนี้ยังไงบ้างอ๋อยุ่งเกินก็ได้เราไม่กระแตจริงๆไม่ได้ต้องเยอะว่ามันไม่ได้ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมเพราะว่าในแบบชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยก็มีความรักเรื่องราวแบบนี้ให้ได้เห็นได้พบได้เจออยู่แล้วก็คิดว่าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมคือเพราะเราน่าจะเข้าใจแล้วก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความรักนี้ได้โยคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปอย่างที่บอกว่าอย่างเช่นมาทำงานในวันนี้ทุกวันน่ะก็เจอเรื่องราวอะไรประมาณนี้ให้เราได้สัมผัสได้เราเห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ยากเกินไปหรอกก็แต่ยังไงคะค่ะสำหรับกระแตความจริงคือชอบคนสวยอยู่แล้วเป็นคนชอบผู้หญิงนะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะชอบผู้หญิงคือถ้าแบบมันมีผู้หญิงสวยๆเดินมากับมีผู้ชายหล่อๆเดินมาเราดูผู้หญิงก่อนก็เลยไม่รู้ว่าสรุปมันยากไหมนะสำหรับการเล่นเกิร์ลเลยไม่น่าจะยากเลยแต่ตอนถามไม่ได้ลังเลเลยนะครับคือเขาดูอินมากคือจริงๆต้องบอกว่ากว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่แค่มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้คือมาอยู่ในBeyond Cloudเราคุยกันเยอะมากคุยกันเยอะค่ะคุยกันเยอะจริงๆครับเพราะว่าอยากจะรู้ว่าไปด้วยกันได้อย่างโยเนี่ยเขายอมจะเรียนการแสดงใหม่เพื่อเป็นให้เวของBeyond Cloudเราก็อยากจะแบบโอเคคุณจะเป็นใครไม่รู้คุณจะมีประสบการณ์เป็นกี่ปีวันนี้เราต้องมาฝึกกันใหม่เนาะอย่างกระแตเหมือนกันก็ต้องมาแบบคุณจะเต้นเก่งเริ่มใหม่ก็เลยรู้สึกว่า2คนนี้เค้าเหมาะกันน่ะผมเห็นแล้วคือผมชอบเส้นของความเค้าเรียกว่าเคมีผมว่าเคมีแรงมากแล้วในเหตุการณ์ต่างๆที่พามาถึงวันนี้ของการอยู่ในวงการของเค้าผมว่ามันเหมาะกับบทนี้มากปอนต้องดูเคมียังไงบ้างในการจับแมทกันมันเป็นคนนี้ไม่ต้องเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยคำถามนี้ดีมากเลยผมพูดจริงๆนะผมเป็นหนุ่มที่ชอบจิ้นอันนี้คือแบบผมไม่ได้สร้างคาแรคเตอร์นี้ขึ้นมาผมเป็นมาก่อนแล้วแหละก่อนที่ผมจะมาทำBeyond Cloudคือผมดู
ซีรีส์วายหลายเรื่องมากจนเกิร์ลเลิฟเนี่ยผมก็ดูคือผมเป็นคนถ้าผมเห็นแล้วผมรู้สึกฟินแล้วผมจินตนาการไปได้ว่าพออยู่ด้วยกันแล้วผมอินอ่ะผมก็อยากทำซึ่งอันนี้ไม่ได้แปลว่าชีวิตจริงคือต้องแยกก่อนว่าชีวิตจริงคือเรื่องหนึ่งแต่พอมันไปอยู่ในเรื่องแล้วเรามีคาแรคเตอร์ใส่เข้าไปแล้วเราทำบทด้วยครับเรารู้สึกว่าโอ้มันเข้ามากเลยแล้วผมอยากเห็นยกแกเป็นโจรเอาจริงคือผมว่าโจรผู้หญิงที่ดูลุคเนี้ยมันไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสนุกดีจะได้เห็นกันเมื่อไหร่ครับผมว่าไม่เกินปีหน้าก็คือปีหน้าเพราะว่าจริงๆอ่ะใกล้แล้วตอนนี้เราผมทำบทมาเกินครึ่งทางแล้วครับผมก็ได้มีส่วนร่วมในบทด้วยใช่ครับยังไงคะกับเรื่องนี้เราแบบนั่งแค้นเป็นก็พยายามใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่อยู่ในวงการมาว่าคือการที่ทุ่มเทกับตัวละครนึงแล้วเราต้องเข้าใจแบ็คกราวด์ของแต่ละคนจริงๆอ่ะว่าเขาคิดอะไรอยู่เพราะถึงทำสิ่งนั้นออกมาให้ทุกอย่างมันมีเหตุผลในการกระทำเพราะเชื่อว่ามันจะเข้าถึงความรู้สึกคนนะว่าเฮ้ยจริงๆคนนี้คือเหมือนฉันเลยคนนี้คือเหมือนฉันเลยแล้วมันเหมือนจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนว่าเฮ้ยจริงๆก็ฉันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วมันก็มีคนแบบนี้อยู่งั้นโปคิดว่าเขาจะมีกำลังใจการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นก็รอติดตามครับว่าบทจะเป็นยังไงหรือว่าแต่ละคนจะแสดงออกมาเป็นยังไงคือพวกเขาเก่งกันอยู่แล้วแล้วตื่นเต้นกับโปรเจกต์แล้วตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้ยังไงบ้างก็ตื่นเต้นมากตรงที่คือโปก็ไม่เคยมาอยู่ตำแหน่งที่โฟกัสบทแล้วก็ในการที่พูดคุยกับตัวละครอื่นๆนะครับคือปกติจะทำแต่กับแค่ตัวละครตัวเองเราก็จะไม่ได้ไปดูตามตีชีวิตคนอื่นเราจะดูทั้งเรื่องแต่ทีเนี้ยเราดูทั้งเรื่องแล้วก็ดูทั้งทุกตัวละครนะว่ามันสัมพันธ์กันยังไงขึ้นต้นยังไงกลางไงจบไงก็รอติดตามครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคือจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เวลาทำอะไรอ่ะเราก็ปรึกษาเพราะว่าอโปเขาประสบการณ์เรื่องการแสดงมากกว่าผมครับผมก็ได้อะไรจากเขามาเยอะจนผมรู้ว่าเขามีความสามารถทางด้านนี้เพียงแต่ว่าเขาอ่ะอาจจะไม่ได้ใช้มันออกมาเรื่องนี้ก็เลยแบบโปมาลองหน่อยแล้วระหว่างที่พอดทั้งหมดที่เนี่ยมันเกิดมีการลองถามกันแล้วเขาเห็นภาพเดียวกันเลยให้งั้นทำเลยให้งั้นโปมานั่งตรงนี้มาช่วยเป็น acting coach มาช่วยเป็นคนทำพอดทำเรื่องตัวละครกันเป็นหนึ่งค่ะค่ะได้มาร่วมงานกับเบียร์ของเราค่ะหาตัวจับยากค่าตัวแพงที่สุดในโลกถูกต้องค่ะได้อันนี้สื่อถ้าเกิดมี CNN ป่ะคะหรือกลุ่มออฟมอร์นิ่งอเมริกาเราพูดภาษาอังกฤษเริ่มเลยไม่ได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคุณก็ดีใจค่ะตื่นเต้นนะคะที่ได้แบบว่ามาร่วมงานกับปอนนะคะก็ไม่รู้แล้วเขาเล็งเห็นอะไรนะคะแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ติดตามกันเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยที่ทำซิทคอมแล้วก็เป็นครั้งแรกของปอนด้วยที่ทำซิทคอมอะไรที่ยากที่สุดในการร่วมงานกับเบียนคาวณตอนนี้ณตอนนี้นะคะดื่มเหล้าเยอะๆต้องปวดตับแล้วตอนนี้ก็ต้องปวดตับนะคะไม่ใช่ค่ะเราเล่นนะคะก็คือโปรเจกต์คือรันไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าก่อนที่มันบทจะจบนี่คือใครจะตายก่อนกันนะคะไม่ใช่ค่ะล้อเล่นค่ะก็สนุกดีคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับปีหน้าที่ได้เห็นซิทคอมนะคะก็ตื่นเต้นแหละไม่รู้จะพูดอะไรว่ามันตื่นเต้นเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำเนาะรอดูอย่าเพิ่งเขียนด่านะคือผมว่าเซนที่ผมเห็นจากผลนะครับคือผมตามดูเขาตั้งแต่ช่วงที่เขาเพิ่งเดบิวต์เป็นดาราใหม่ๆก็ตอนแรกผมคิดตอนนี้เป็นเลยดีคนนี้ก็คือเป็นทุกอย่างพิธีกรคือวุ่นวายหมดแล้วผมรู้สึกว่าเซนที่เขามีคือความสดแล้วผมรู้สึกว่าบิออนคาวชอบความกลมกวนความสดและอย่างที่บอกว่าจริงคนไทยพื้นฐานน่ะเป็นคนสนุกผมอยากให้ความสนุกมันแบบเป็นคนไทยต้องแบบอะไรก็ได้อะไรเงี้ยผมอยากให้มันเป็นเซนส์นั้นคือไม่ต้องติดฟอร์มเยอะเนาะเราอยากจะทําอะไรแบบนั้นลองดูอาจจะแบบมีคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่พวกเราเข้าใจแน่นอนว่าเราอยากให้คนมีความสุขและเอนจอยผมว่าเอนเตอร์เทนนะวันนี้มันความบันเทิงมันต้องมาในรูปแบบไม่งั้นออนไลน์อาจจะไม่มาถ้าเกิดสมมติต้องการเป๊ะๆหมดผมคิดว่าอันเนี้ยสบายดูแล้วบันเทิงหัวเราะไปด้วยกันไม่ต้องไปคิดเยอะจอยๆนะจอยๆฝากคุณป้อนฝากโปรเจกต์บันเทิงฝากโปรเจกต์มีเยอะมากเลยครับเอาอันไหนก่อนได้ค่ะโอเคก็อย่างเริ่มครับเกิร์ลเลิฟเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของบิออนคลาวด์นะครับจริงๆผมก็รอมานานแหละอย่างที่เล่าบนเวทีทั้งหมดเรื่องจริงผมรอจิ๊กซอว์ที่ครบเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วแหละว่าอะไรที่เรารีบหรือว่าเราไม่ชัวร์เนี่ยเราจะเหนื่อยทีหลังนะครับเพราะเรื่องนี้เราพร้อมมากนะครับส่วนเรื่องซิทคอมแน่นอนอันนี้เป็นแบบอย่างที่บอกว่าผมยังอยากดูเลยคือสมัยก่อนผมเป็นคนติดซิทคอมทุกวันนี้ซิทคอมต่างประเทศที่แบบกล้าๆหรือว่ากล้าเล่นกล้าโจ๊กอะไรเงี้ยมันทำให้เราบันเทิงแล้วทำไมคนไทยจะไม่กล้าทำเพราะเนี่ยเราขอเป็นค่ายที่กล้าทำแล้วเอาผู้หญิงกล้าๆมานะครับส่วนอโปกับหมีเนยน้องเนยกับอโปเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมกันมากอย่างที่ผมรู้สึกคือผมชอบเขามันตั้งแต่แรกคือถ้านับว่าผมเห็นเซนว่าเขาต้องเป็นที่รักแน่ๆเลยครับแล้วก็อยากให้คนไทยภูมิใจไปด้วยกันเหมือนที่เราพยายามทำ
ให้นักแสดงไทยไประดับโลกวันนี้ผมอยากจะพาน้องเนยไประดับโลกด้วยกันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็โปรเจกต์สุดท้ายทำกับพี่บอยนะครับก็จริงๆพี่บอยเป็นไอดอลผมคนนึงในวงการบันเทิงพี่เขาก็ไม่ใช่แค่อยู่นานเขาอยู่ได้ดีแล้วละครสมัยก่อนของเขาก็เหมือนความคิดแบบเราคือเราอยากจะทำงานคุณภาพต่อให้มันจะต้องใช้เวลาพิสูจน์อ่ะผมว่าพี่บอยเขาพิสูจน์แล้วว่าเขาเจ๋งจริงวันนี้ก็เลยเอาละครเก่ามาลองรีเมคเป็นวายแต่ใครที่คิดว่าเรื่องไหนดีแนะนำกันมาได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เรารอไอเดียจากทุกคนอยู่แสดงว่าณปัจจุบันนี้กับละครช่องวันก็ยังประกาศตามหาบอสใช่ครับอยู่ใช่ครับคือเอางี้ผมอยากได้ละครบทประพันธ์เรื่องอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามันสนุกถ้ามาทำเป็นวายนำเสนอกันเข้ามาเราพร้อมจะ develop ไปด้วยกันคือแนะนำได้เลยของช่องไหนก็ได้เพราะว่าบทประพันธ์จริงๆอ่ะไม่ได้อิงอยู่กับช่องคุณคิดว่าเรื่องไหนอ่ะเราพร้อมจะไปควานหามาแล้วผมจะทำกับพี่บอยให้เป็นวายที่ดีที่สุดครับแค่เปิดตัวว่ามีร่วมงานกับช่องวันหลายๆคนก็รอเลยอะไรเงี้ยค่ะเซอร์ไพรส์เลยขอบคุณครับอันนี้คือทุกคนแบบรอตื่นเต้นได้เลยใช่ไหมตื่นเต้นได้ทุกอันที่พูดมาเพราะว่าผมก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะทุกวันที่เห็นก่อนบนเวทีเราก็อัปเดตทุกวันคือผมว่างานบันเทิงตอนนี้มันต้องอัปเดตทุกวันเราก็ต้องเปิดใจแหละในทุกๆแบบนะครับเราก็เลยสนุกไปกับมันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ